สวัสดีครับรายสาระนะฮะมาแล้วนะครับผมก็ชมพระเขาเรียกอะไรพระย่อยหรือวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยมีกระแสเพราะว่านะฮะคนก็สร้างเยอะด้วยแหละสร้างเยอะแล้วก็หาง่ายคนก็เลยไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่แล้วก็ราคาก็เป็นประเด็นด้วยนะครับก็แต่ผมก็ทำคลิปนะฮะเพื่อจะเขาเรียกนะทำคลิปให้ดูเล่นก็ดูเล่นเล่นดูเพลินๆไปนะครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากก็ตามสไตล์รายการนั่นแหละก็คือไร้สาระนะฮะไร้สาระนั่นแหละ แต่เขียนว่าไร้สาระเฉยๆนะครับเผื่อมีสาระไร้ๆนะฮะให้พอได้ชมแก้เครียดกันไปเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ดูปุ๊บรู้ปั๊บจับปุ๊บรู้ปั๊บนะครับไม่ต้องส่องไม่ต้องอะไรนะฮะจับปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ความน่าสนใจก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรเนื่องด้วยว่าโอกาสด้วยนุ่งด้วยโอกาสในการจัดสร้างแล้วก็เป็นเหรียญของรัชกาลไทยที่มีบทบาทสำคัญนะครับที่มีความสำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญทรงผนวดนะเหรียญทรงผนวดถ้าภาษาชาวบ้านก็เหรียญทรงบวชนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาพระราชสำนักก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดนะครับเหรียญทรงผนวดหรือบวชนั่นแหละเหรียญทรงผนวดนะภาษาทางพระราชสำนักนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้เป็นย้อนยุคเขาจะตั้งชื่อเหรียญว่าเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินนะครับเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินเขาเรียกจัดสร้างเนื่องด้วยวโรกาสฉลอง84พรรษานะครับ5ธันวาคมปี2554ถ้าจำไม่ผิดนะครับปี2554นี่แหละนะครับก็เคลียร์นะจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างก็เพื่อนี่แหละเป็นที่ระลึกในเรื่องด้วยว่าโอกาสฉลองพระชนพรรษานี่แหละนะครับแล้วก็รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะก็มอบให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับเป็นพระราชกุศลในการเรียกในการแพทย์ในการแพทย์โครงการอะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้ ชื่อเรียกยากมากเลยนะครับจำชื่อไม่ได้โครงการแพทย์นี่แหละของในหลวงนี่แหละนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราชนี่แหละนะครับให้ประมาณนั้นแหละนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับผมเกี่ยวกับการแพทย์นี่แหละแต่จำชื่อโครงการไม่ได้นะอย่าว่ากันเด้อนะครับก็จะสร้างนะครับเขาว่าจะสร้างเยอะนะเป็น10ล้านเป็น10ล้านเหรียญมั้งแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละเนื้อแต่ละอะไรนี่แหละผมจำได้แค่ว่าเนื้อทองแดงนะครับที่อยู่ในคลิปเนี้ยนะฮะเนื้อทองแดงที่อยู่ในคลิปเนี้ยนะฮะจะสร้าง10ล้านเหรียญน่ะนะฮะ10ล้านเหรียญนะครับให้บูชาตอนนั้นที่เขามาพร้อมซองที่เขาให้บูชาเป็นที่ระลึกเนี่ยนะฮะน่าจะชุดละ100มั้ย100บาทนี่แหละนะครับมันจะมีเป็นซองสีเหลืองแล้วจะเขียนข้างหลังว่าอะไรเนี่ยพระราชวินิจฉัยอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ยาวมากเลยแต่ว่าจำได้ใจความว่าเปรียบเสมือนการได้รับของขวัญจากพ่อนะครับเปรียบเสมือนการได้รับของขวัญจากพ่อหลวงนี่แหละจำได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้จดทำสคริปต์นะจะทำเป็นแบบ พูดคุยกันแบบชาวบ้านใช้ภาษาง่ายๆเอาแล้วกันนะครับผมก็นั่นแหละฮะ10ล้านเหรียญก็จำนวนสร้างก็เยอะอยู่แต่ว่าก็เพื่อให้เพียงพอนะต่อให้เพียงพอต่อพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนนะครับในประเทศนี่แหละเพราะต้อง70ล้านคนเนาะแบบว่าคนก็อยากแบบว่าเขาเรียกนะบูชาไว้เป็นที่ระลึกยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นที่ระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนี่แหละนำพาประเทศพัฒนาประเทศมาจนถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับผมก็จะได้มีรูปสักการะท่านนะได้ทั่วถึงกันนั่นแหละท่านก็สร้างหลายวาระแหละพูดถึงเหรียญกระสาบเนี่ยนะเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเนี่ยในงานมงคลต่างๆหรือพิธีต่างๆเกี่ยวกับรัชกาลไทยเนี่ยนี้เกี่ยวกับรัชกาลที่9เนี่ยนะครับก็สร้างอยู่หลายรุ่นหลายวาระนะฮะอันนี้ก็เป็นแต่ว่ารุ่นที่เขานิยมเป็นไอ้รุ่นแรกๆนะเหรียญทรงผนวดปีเท่าไหร่นี่แหละปีเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้ปี0กว่าๆมั้ยน
ะฮะก็อันนั้นแหละราคาก็สนุนราคาก็แพงนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่มีสตุ้งสตางก็หาแบบย้อนยุคหาแบบรุ่นใหม่ๆเอาแต่พิธีดีนะอันเนี้ยพิธีวังเนี่ยพิธีในวังพระราชสำนักจัดสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทำตามตำรับแบบโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอยู่แล้วในการสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้งเนี่ยสร้างเยอะก็จริงนะครับสร้างเยอะสร้างหลายวาระก็จริงแต่ว่านะครับในการสร้างของสายในวังเนี่ยหรือทางพระราชสำนักหรืออะไรสร้างเกี่ยวกับในวังเนี่ยนะก็เป็นการสร้างแบบโบราณมาเลยนะครับการทำพิธีอะไรแบบโบราณเลยนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์เลยเป็นการเขาเรียกสร้างแบบต้นตำรับโบราณเลยดังนั้นเนี่ยความเข้มขลังนะฮะศักดิ์สิทธิ์นะครับมันก็มีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคนเขาก็ยังแล้วว่าจำนวนสร้างเยอะคนเขาก็แบบว่าเนาะหาง่ายคนก็ราคาก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงว่าการซื้อมาแล้วขายไปแต่ว่าเราพูดถึงการนำมานะครับเขาเรียกนะมังนำมาพึ่งพุทธคุณนำมาแขวนนำมาสะสมนำมาบูชานะครับแขวนติดเนื้อติดตัวเราจะพูดถึงประเด็นนั้นมากกว่าการซื้อขายกันนะครับพิธีก็จัดสร้าง2พิธีก็พิธีแรกเบิกเลิกเบิกเลิกนำเลิกไหมนำเลิกพิธีเดียวกันกับพระกิ่งมหาระงับเบญจฤทธิ์เขาบอกทำพิธีเดียวกันกับเบิกเลิกนำเลิกนะครับพระกิ่งมหาระงับเบญจฤทธิ์ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็อภัยนะครับผมจำได้ประมาณนี้มหาระงับเบญจฤทธิ์นะครับพิธีที่2ก็ทำอยู่ที่วัดอะไรกะกุนารามวัดนกอ่ะวัดนกชัยนาทอ่ะถ้าเป็นพูดภาษาชาวบ้านก็วัดนกชัยนาทแหละแต่ว่าภาษาที่วัดอีกชื่อนึงเขาเรียกอะไรกะกุนารามกุสะกุสิอานารามอะไรนี่แหละนะฮะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นวัดนกชัยนาทนะครับทำพิธีนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะครับเป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยนะครับหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์เป็นประธานพิธีดับเทียนชัยนะแล้วก็ร่วมด้วยคณะเกจิคณาจารย์ปลุกเสกอีกหลายรูปนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนพระมหาสุกศักดิ์หลวงพ่อเหลือวัดขอนชะโงกนะครับไม่ใช่วัดสาวชะโงกนะวัดขอนชะโงกนะครับหลวงพ่อสมหวังวัดบางนมโคนะฮะหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อเกาะวัดอะไรสักอย่างนี่แหละ จำไม่ค่อยได้นะฮะก็เกจิหลายรูปนะครับร่วมปลุกเสกนะครับในร่วมทำพิธีพระเขาเรียกนะมังคลาพิเศษไหมถ้าเป็นเหรียญเกี่ยวกับกระสาบเหรียญวัตถุมงคลเกี่ยวกับรัชกาลเนี่ยเขาจะเรียกว่าพิธีมังคลาพิเศษไหมไม่ใช่พุทธาพิเศษนะพุทธาพิเศษก็จะเป็นแบบประเภทพระเครื่องไงแต่ว่าเป็นเหรียญกระสาบหรือเหรียญที่ระลึกต่างๆจะเป็นพิธีมังคลาพิเศษไหมผมเข้าใจถูกไหมหรือมีความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้นะครับผมเข้าใจถูกไหมหรือก็กล่าวแบบว่าตักเตือนหรือตำหนิกันได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมอาจจะใช้ภาษาไม่ค่อยได้สละสลวยเพราะว่ามันภาษาในวังเนาะเราไม่ใช่คนวังเราคนบ้านนอกมันก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับนั่นแหละฮะผ่านพิธีเทวาเนี่ยแหละผ่านพิธีมานั่นแหละปลุกเสกนั่นแหละนะครับสองพิธีนะครับผมส่วนราคานี่ตอนที่มาพร้อมซองเหลืองๆใช่ไหมจะมีเป็นซองแล้วก็มีข้างหลังเขียนข้อความไว้ด้านหลังนั่นแหละนะครับก็ชุดละ100นะครับชุดละ100เหรียญละ100แหละเหรียญทองแดงนะฮะที่ร่วมเขาเรียกร่วมทำบุญนั่นแหละร่วมทำบุญนะฮะก็เหรียญละ100นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็คนก็ไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้สอแสวงหาหรือไม่ได้มีความต้องการทางการตลาดมากเพราะว่าคือพูดง่ายการซื้อขายในวงการพระเครื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้กระเตื้องยังราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาหลัก10หลักร้อยอยู่นะครับในเผลอๆในกองเจอแบบประเภทหลัก10 20 30 40บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าสร้างเยอะไงอุ้ยสร้าง10ล้านเหรียญเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากมีเหรียญรัชกาลที่9ที่ผ่านพิธีดีๆแล้วก็ออกแบบสวยด้วยนะเห็นไหมฮะเป็นรูปครึ่งองค์นะครับแล้วก็ทำเป็นแบบว่าการแกะพิมพ์การสร้างพิมพ์เนี่ยนะก็ผมว่าสวยนะออกแบบได้ดีด้วยนี่เห็นไหมนี่นะออกแบบเห็นไหมฮะนี่ออกแบบเป็นหน้าหนุ่มด้วยเป็นหน้ารัชกาลที่9หน้าหนุ่มด้วยเรียกว่าเป็นย้อนยุคเนาะพลังแผ่นดินเห็นไหมฮะลงกล้องปุ๊บเห็นไหมโอ้ยสวยมากเลยนะการแกะได้เหมือนพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านแบบ
เหมือนองค์จริงเลยเห็นไหมฮะเออไปเลี่ยมเนี่ยถ้าอยู่นอกกรอบเนี่ยถ้าอยู่นอกกรอบเนี่ยดูเหมือนไม่สวยนะแต่ว่าถ้าไปเลี่ยมกรอบดีๆใส่แล้วเนี่ยนะฮะอื้อหือสวยนะผมว่าเนี่ยนี่เห็นไหมด้านหลังมีตรานะครับตราประจำท่านเลยพปร.นะครับแล้วก็นะฮะ22ตุลาคม2499ทรงผนวดเนี่ยคือเผอิญท่านไม่ใช่เผอิญท่านเนี่ยนะฮะผนวดนะฮะ22ตุลาคมนะครับปี2499นะครับแล้วก็อันนี้เป็นย้อนยุคนะก็เลยเขียนเป็น2499แต่จริงๆแล้วจะสร้างปี2554นะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้ด้านหน้าก็นี่ฮะเห็นไหมฮะอู้จมูกหน้าตาแกะพิมพ์ได้สวยมากเลยนะครับนี่นะครับเหมาะอย่างมากเลยใครที่หานะฮะใครที่สอดแสวงหาเหรียญที่ระลึกเกี่ยวกับรัชกาลที่9นะครับที่สวยๆอ่ะเอาไว้แขวนนะฮะเลี่ยมทองเลี่ยมประเภทอย่างเงี้ยนะฮะประเภทอย่างเงี้ยเลี่ยมทองแบบแขวนคอได้สบายนะครับเลี่ยมทองแขวนคอได้สบายเพราะว่าสวยไม่พอเจตนาในการสร้างดีนะครับมีรูปแบบออกรูปแบบในการออกแบบสวยงามแล้วก็ผ่านพิธีเรียกมังคลาพิเศษแบบยิ่งใหญ่นะครับ2พิธีด้วยนะครับผมก็เนาะของดีราคาถูกใครที่ชื่นชอบสะสมเนาะผมก็ชอบนะนี่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะสวยนี่แหละก็เหมือนเหรียญที่เป็นสีทองที่ผมเอาปี2525ที่เอาลงอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ออกแบบสวยนะครับก็เก็บไว้เป็นมงคลที่ระลึกเดี๋ยวผมก็เก็บไว้เป็นที่มงคลที่ระลึกเหมือนกันนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลใหม่ๆเนาะใหม่ๆก็สลับกันไปกับพระเครื่องบ้างก็ดูเหรียญวัตถุมงคลอะไรต่างๆสลับกันไปบ้างนะครับผมจะได้มีความหลากหลายเนาะในรายการหลายสาระหรือไม่มีสาระทาง PNP Channel นี่แหละนะครับโอเคนะครับผมจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขี่ยกองเขี่ยกองหาวัตถุมงคลมานั่งโม้นี่แหละในแต่ละวันนะครับก็งบน้อยงบน้อยก็ดูของราคาย่อมเยาไปก่อนนะฮะงบวันไหนมีงบเยอะเดี๋ยวก็ไปหาของที่ราคาแพงมาให้ชมกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ